สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดหมีนะครับนี่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเจ้านี่นะครับนี่กาจาปองนะครับเป็นโมบิสูนแมคานิคอลนะครับบาสูนจริงๆมันมีออกมา3รุ่นนะมี02 01 02 03นะและนี่คือรุ่น02นะครับตัวเป็นหัวเอ็กเซียนี่ตัวนี้คือ02ส่วนเจ้าหัวไอเรียลนี่คือ03นะครับนี่ก็บอกว่ามันเป็นกระจปองเนาะหยอดที่ตู้กระจปองได้นะครับหยอดครั้งละ500เยนนะครับเจ้านี้นะครับวันนี้มีอะไรคือจะมาว่างก็เลยจะมาให้เพื่อนๆดูว่ากว่าเราจะต่อเป็นไอหัวเนี่ยได้ในอย่างเงี้ยมันหยอดกระจปองแล้วมันไม่ใช่ว่าแกะออกมาเล่นได้เลยมันมาสภาพนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนี่มันมาเป็นงี้พอแกะออกมาแล้วมันได้เป็นห่อๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็ได้ใบประกอบนั่นมีอีกหนึ่งอันซึ่งดูยากและดูไม่ค่อยรู้เรื่องด้วยไอ้ใบประกอบเนี่ยครับก็จะบอกว่าไอ้หัวเนี่ยมันมีทั้งหมด3แบบนะครับแบบที่1ก็คืออย่างที่บอกเวอร์ชั่น1เนี่ยไม่ได้มันมี3รุ่นนะที่ออกมานะครับก็มีตั้งแต่รุ่นแรกนะครับรุ่นที่เป็นนิวกันดั้มหัว1เนี่ยที่ผมตอนนี้ผมไม่ได้ซื้อนะเพราะมันออกมาตอนนั้นเราผมไม่ได้สนใจมันอะไรเงี้ยก็เลยว่างอยู่นะหัวที่1เป็นนิวกันดั้มหัวที่2นี่บอกเป็นเอ็กเซียแล้วก็หัวที่3เป็นเอเรียลนะครับทีนี้แต่ละแบบแต่ละหัวเขาก็จะมีทั้งหมด3แบบนะครับเป็นแบบสีปกติอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นแบบใสซึ่งตัวที่ผมจะต่อเนี่ยเป็นแบบใสโอเคนะพาร์ทเป็นพาร์ทใสอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นแบบโครงในนะครับโครงในคือจะมีไอ้โครงดำๆนี่สิ่งเดียวนะจะไม่มีสีข้างนอกไม่มีผ่าด้านนอกด้วยแต่เขาจะให้อันนี้มานะครับเป็นตัวนี่ตัวนี้เขาจะให้ตัวนี้มาเป็นไฟเปิดได้เห็นไหมนะครับซึ่งพาร์ทที่เพื่อนเห็น2หัวเนี่ยเป็นการรวมกันของ2แบบนะคือของอันที่เป็นสีกับอันที่เป็นโครงในนะครับคือโครงในเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันจะมีพวกรายละเอียดดีเทลต่างๆนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนที่ปิดด้านข้างด้วยด้านในหัวมันจะอีกแบบนึงมันจะไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆหยอดมาได้เป็นหัวที่เป็นสีปกติเนี่ยเอามาต่อมันก็ไม่ได้เป็นมันจะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่มันจะไม่ใช่มันจะข้างในมันจะโบมันจะไม่มีตัวปิดข้างๆอย่างนี้ฮะแล้วก็โครงมันจะไม่สวยอย่างนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเนี่ยด้านหลังมันจะไม่สวยอย่างเงี้ยไม่มีช่องใส่ไฟด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใส่ไฟแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูต้องปิดไฟก่อนเนาะนี่เขาจะเห็นอย่างนี้เห็นไหมนี่เขาจะมีไฟขึ้นมาที่หน้าอกนี้นะฮะจริงๆแล้วมันไฟตัวเนี้ยตัวมันสามารถเล่นกันได้นะสามารถเอาไฟใส่ในหัวได้ด้วยนะจะมีไฟออกทางที่ตาได้นะครับไฟมันสามารถเลือกได้2แบบนะคือว่าจะออกทางหน้าอกหรือออกบนหัวนะครับเดี๋ยวผมต่อให้ดูอีกทีนึงนี่หัวเขาจะมีช่องให้ไฟมันออกด้วยผมต้องถอดพาร์ทป่ะวะจะต้องถอดพาร์ทออกมาหมดเลยมั้ยโอ้แต่จะบอกว่าข้อเสียของไอ้เจ้าของเล่นกระจปองเนี่ยคือมันหลุดง่ายมากเลยนะพาร์ทมันเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างออนแอร์ทีเดียวเอ๊ะมันเอาอันนี้ใส่ข้างบนยังไงแป๊บนึงนะจำไม่ค่อยจะได้แล้วนี่ต้องถอดหมดเลยอ่ะผมต้องนึกว่ามันจะถอดแค่ตัวนี้ไม่ใช่หรออุ้ยหลุดเป็นชิ้นๆเลยเว้ยเนี่ยมันจะนี่โครงในมันจะเป็นยังไงไหมโครงในมันจะแล้วมันจะมีโครงตรงหัวอีกอะจำไม่ได้มันจะอยู่อย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวไฟมันจะเสียค่อยตรงนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูไฟมันจะเข้ามาอย่างนี้แล้วมันจะเห็นไฟที่ตาอย่างนี้เห็นไหมไม่รู้นี่เห็นไหมนี่แหละประมาณนี้นะครับแต่อันนี้มันจะอยู่ข้างในนี่แต่ว่าผมจำวิธีใส่ในนี้ไม่ได้เฮ้มันต้องถอดโครงเลยอ่ะกลายเป็นกระดั้มกระสือเลยก็ประมาณนี้อันนี้คือตัวที่เป็นสีปกติของมันนะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวพาร์ทใส่กันดีกว่าว่าพาร์ทใส่ตัวที่ต่อจะเป็นพาร์ทใส่ของเอ็กเซียนะครับ
เรามาดูกันว่าออกมาแล้วตัวใสจะหน้าตายังไงนะไปเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวก่อนที่จะไปต่อตัวใสนะครับจะให้เพื่อนๆดูก่อนว่าเนี่ยอันนี้คือโครงเดิมของที่มากับตัวที่เป็นโครงสีนะเอ็กเซียนะเอ็กเซียน่าจะตัวนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นของเอเรียลเห็นไหมอย่างที่เห็นนะครับโครงมันคล้ายๆกันนะแต่มันไม่เหมือนกันนะเห็นไหมมันจะดีเทลมันจะต่างกันเยอะนะฮะดูเนี่ยเห็นไหมด้านข้างก็จะโบ๋ๆอย่างนี้จะไม่มีพวกโครงแบบนี้เลยด้านหลังก็จะไม่มีตัวอย่างนี้เห็นไหมจะต่างกันเลยนะฮะหัวก็จะกลวงนี้ไม่มีด้านข้างปิดนะครับพวกโครงที่เห็นด้านข้างเนี่ยพวกเนี้ยจะมาจากตัวที่มันเป็นตัวโครงในนะครับเพราะนั้นพอเราต่อโครงสีเฉยๆเนี่ยก็จะได้รูปร่างคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันไม่สวยเท่าเนาะนี่บอกไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามันซื้อมาแล้วต่อไม่ได้นะทั้ง3แบบต่อได้หมดนะฮะแต่ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ถ้าสมบูรณ์ต้องใช้2ชุดนะครับเดี๋ยวมาลองต่อตัวใสกันเลยก็อย่างเพื่อนๆเห็นนะครับตอนนี้ตัวโครงใสเนี่ยมันจะเหมือนโครงด้านในมันจะเหมือนตัวโครงสีเลยนะครับมาให้มาเหมือนกันเลยเป็นตัวที่มันเดียวกันเลยแหละแต่ว่าแค่เปลี่ยนจากพาร์ทตัวสีเป็นพาร์ทใสนะครับเห็นไหมมันจะเป็นงี้เลยนี่จะเป็นพาร์ทไม่เหมือนกันแค่นี้เองนะแต่โครงจะไม่เหมือนตัวโครงในที่บอกเนาะก็จะเห็นว่ามันจะใสๆเลยก็มานี่เดี๋ยวเรามาต่อกันได้นะครับที่ต้องใช้อีกอันหนึ่งก็คือครีมนะนอกจากตัวต้องต่อแล้วเนี่ยมันจะมีที่ต้องตัดออกจากแผงด้วยนะนี่อย่างเงี้ยใช่เนี่ยพวกอันเนี้ยแผงน้อยนะแต่ว่าตัวของเอเรียลแผงเยอะกว่านี้ที่ผมลองต่ออันนี้แผงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แผงมีแค่นี้มีแค่3แผงนี้นะครับที่ต้องตัดนะไม่มีชิ้นเขาเหรอเมื่อกี้หาไอ้นี่ไม่เจอนะเขาของไอ้เจ้านี้นะผมก็รื้อตั้งนานเอ้ยเขามันอยู่ไหนวะทำไมมันเราหาไม่เจออะไรแบบเนี้ยปรากฏว่านี่อยู่ใต้นี้ผมก็ลืมไปนะว่าจริงๆใช่คราวที่แล้วที่ซื้อมารุ่นแรกก็หาไม่เจอเหมือนกันปรากฏว่าอยู่ใต้นี้แหละอยู่ทุกตัวมีเขาอยู่ใต้หมดอันนี้ก็เป็นใช่ไหมบ้าบออ่ะมาต่อกันต่อนะครับโอ้โหไม่มีเขานี่ไม่ใช่กันดั้มเลยนะนี่นี่ลองเทียบกับตัวที่เป็นธรรมดาดูนะก็สวยเหมือนกันนะใส่นี่ก็สวยอีกแบบก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าหัวของเอ็กเซียแบบใส่นะก็ประมาณนี้นะอย่างที่เพื่อนเห็นนะครับกว่าจะต่อออกมาเป็นหัวได้นี่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะต้องเรียกว่าใครที่ซื้อมาแล้วกะว่าไขกระจะปองแล้วจะมานั่งต่อเล่นๆที่ร้านกาแฟนี่ผมว่าไม่น่ารอดอันนี้ส่วนตัวนะเพราะว่ามันต้องใช้หลายอุปกรณ์ด้วยใช้ทั้งครีมใช้ทั้งคัตเตอร์ตัดออกจากแผงเนี้ยจะฉีกก็ได้ละจะฉีกแกะก็ได้แต่ว่าก็ต้องระวังพวกเศษชิ้นส่วนมันนิดนึงนะครับแล้วก็มันจะดูยากนะไอแบบประกอบเนี่ยก็พยายามสังเกตนิดนึงแล้วกันนะเพื่อที่จะต่อมันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันนิดนึงนะฮะก็จะเห็นว่ามันไม่มีเขาไม่มีตัวปากให้เฮ้ผมซึ่งสังเกตเหมือนกันเขาไม่มีปากแดงๆให้เนี่ยชิ้นเนี้ยมีแค่เฉพาะตัวที่มันมากับสีนะ
แต่พอเป็นโครงเนี่ยโครงนี่เขาไม่มีไงเขามีแค่นี้เลยผมนึกว่าเขาจะมีโครงตัวนี้ที่เป็นใสมาด้วยนะแต่มันไม่มีเสียดายจังไม่รู้ทำไมถึงไม่มีให้มานะหรือว่าผมตัดอยู่ในแผงแล้วผมตัดทิ้งไปวะชิ้นมันเล็กอะนะเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนึงแล้วกันไม่แน่ใจแต่ว่าเท่าที่ดูไม่เห็นนะแล้วก็โครงในก็อย่างที่บอกนะมันเป็นโครงในอันเดียวกับตัวโครงสีเลยตัวสีธรรมดาเลยนะอันเดียวกันเป๊ะนะครับก็สวยดีถามว่าสวยไหมก็สวยละสวยดีสวยดีถ้าเทียบกับตัวธรรมดาก็สวยอีกแบบนะตอนนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้ลองว่าถ้าเราเอาไอ้ตัวไฟมาใส่กับโครงใส่จะเป็นยังไงนะมันคงสว่างมันก็สว่างคงสว่างออกมาเยอะๆแหละเพราะมันใส่นี่เนาะแต่แล้วก็อีกอันนึงนี่เห็นไหมหัวมันจะกลวงนี้ด้านในเห็นไหมเขาจะกลวงเขาจะไม่มีด้านข้างปิดด้านข้างมันจะมาเฉพาะไอ้ส่วนเนี้ยเขาจะมากับตัวของโครงในเท่านั้นนะต่อสีก็ไม่มีนะสีก็จะโบว์กันนะชิ้นเนี้ยนี่ก็จะโบว์อย่างนี้แหละในตรงแก้มก็จะโบว์อย่างนี้เลยเห็นไหมจะโบว์อย่างนี้ก็คืออย่างที่บอกถ้าจะสมบูรณ์ต้องใช้ตัวโครงในกับตัวสีรวมกันนะครับจะเป็นส่วนสมบูรณ์ได้นะครับก็มานี้ดูถึงตรงนี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องนัดหมี่ให้ด้วยนะครับเพื่อให้ได้ไปถึง 2,000 ซับเร็วๆตอนนี้เพิ่ง 1,000 กว่าซับเองขอบคุณมากนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับเพิ่มเติมสรุปนี่อยู่นี่จริงๆด้วยชิ้นปากนะของเจ้าดีนะที่ผมบอกว่ามันหาไม่เจอนะไอ้ตรงปากเนี่ยปากแดงๆจะไว้ใจได้กาเนี่ยเกือบทิ้งไปแล้วเชียวมีปากใสนะมีปากใสบ้าจริง